ไทยจะเรียนรู้ถึงประโยชน์ของตารางธาตุบอกอะไรเราบ้างธาตุที่อยู่ในตารางธาตุในปัจจุบันไม่ได้ค้นพบได้พร้อมกันดังนั้นธาตุแรกๆของตารางธาตุก็ไม่ได้หมายความว่าค้นพบขึ้นก่อนแต่หลังจากค้นพบแล้วเขาก็จะหาสมบัติของธาตุและก็จัดเป็นหมวดหมู่ตามสมบัติต่างๆนั้นเช่นในการศึกษาเบื้องต้นศึกษาการนำไฟฟ้าสามารถแบ่งหมวดหมู่ของธาตุได้เป็นโลหะอะโลหะและบริเวณรอยต่อเราก็จะได้ธาตุกึ่งโลหะจากนั้นก็จะแยกตามสถานะและความว่องไวของปฏิกิริยาจนได้ตารางธาตุในปัจจุบันนี้โดยที่ธาตุทางซ้ายก็จะเป็นโลหะและธาตุทางขวานี้ก็จะเป็นอะโลหะรอยต่อตรงนี้ก็จะเป็นธาตุกึ่งโลหะและที่เป็นคอลัมน์แต่ละคอลัมน์นี้เราเรียกว่าหมู่ของธาตุธาตุที่อยู่หมู่เดียวกันมักจะมีสมบัติคล้ายคลึงกันและก็ยังมีแถวของธาตุเราเรียกว่าคาบของธาตุซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงพลังงานของอิเล็กตรอนก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดจะเห็นว่าในการเขียนตารางธาตุนี้เขาได้แบ่งหมู่ของธาตุออกเป็น2หมู่คือหมู่ A และหมู่ B หมู่ B นี้ก็จะเป็นธาตุ transition ทั้งหมดส่วนหมู่ A เราเรียกว่าธาตุหลักหรือ main group element ในส่วนของธาตุหลักก็จะแบ่งออกเป็น8หมู่ก็คือหมู่1จนถึงหมู่8บางหมู่ก็จะมีชื่อเฉพาะเช่นหมู่ที่1เราก็จะเรียกว่าธาตุอัลคาไลหมู่ที่2เรียกว่าอัลคาไลเอิร์ธหมู่ที่7เรียกว่าฮาโลเจนและหมู่ที่8เรียกว่าก๊าซเฉื่อยเพราะว่าไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยาในแต่ละแถวของธาตุหลักเรียกว่าคาบแสดงถึงระดับพลังงานของอะตอมหากเรียนต่อไปในเรื่องโครงสร้างอะตอมก็จะบ่งบอกถึงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมเช่นโซเดียมเป็นธาตุอยู่ในคาบที่3แสดงว่าอิเล็กตรอนตัวท้ายจะอยู่ในวงที่3นั่นเองสรุปข้อมูลที่เราได้จากตารางธาตุก็คือธาตุทางซ้ายจะเป็นโลหะทางขวาเป็นอะโลหะตรงกลางเยอะๆตรงนี้เป็นธาตุ transition หมู่ของธาตุหลักนี้ก็จะแบ่งออกเป็น8หมู่แต่ละหมู่ก็มีสมบัติเฉพาะของตัวเองและแถวของธาตุก็จะบ่งบอกถึงระดับพลังงานยังมีอีกข้อมูลหนึ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านบนและตัวเลขที่อยู่ด้านล่างของตารางธาตุนั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงถึงว่าธาตุนั้นๆมีจำนวนโปรตอนนิวตรอนหรืออิเล็กตรอนเท่าไหร่เมื่อมองลึกๆเข้าไปในธาตุแต่ละชนิดส่วนที่เล็กที่สุดของธาตุที่สามารถทำปฏิกิริยาได้เราจะเรียกว่าอะตอมอะตอมเป็นทรงกลมตรงกลางเป็นนิวเคลียสและมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบๆเหมือนระบบสุริยะภายในนิวเคลียสนี้ก็จะประกอบด้วยโปรตอนซึ่งมีประจุบวกและก็นิวตรอนซึ่งเป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุดังนั้นอะตอมแต่ละชนิดก็จะมีสัญลักษณ์มีจำนวนโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนต่างกันมีผลทำให้ธาตุแต่ละชนิดมีความว่องไวไม่เท่ากันในตารางธาตุได้เรียงลำดับตามแถวในแถวแต่ละแถวนี้แสดงการเพิ่มขึ้นของจำนวนโปรตอนค่านี้เราเรียกว่าเลขอะตอมใช้สัญลักษณ์ Z อะตอมที่เป็นกลางก็จะมีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนดังนั้นค่า Z นี้อาจจะหมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนด้วยส่วนค่า A ตัวนี้เรียกว่าเลขมวลจะเป็นผลรวมของมวลโปรตอนกับนิวตรอนแต่หากเราเขียนเป็นสัญลักษณ์จะไม่เหมือนกับในตารางธาตุสัญลักษณ์นี้เป็นเลขมวลขึ้นก่อนตามด้วยเลขอะตอมและอยู่ข้างหน้าสัญลักษณ์ตัวอย่างเช่นหากพบว่าในตารางธาตุเขียนแบบนี้จงเขียนสัญลักษณ์ของธาตุเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของธาตุก็คือคาร์บอนโดยทั่วไปก็จะสัญลักษณ์
แล้วก็เลขมวลตามด้วยเลขอะตอมเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของธาตุตัวนี้ก็จะเป็น126นะชื่ออะตอมนี้ก็คืออะไรคาร์บอนเลขมวลเท่าไหร่12เลขอะตอมเท่าไหร่6มีจำนวนโปรตอนเท่าไหร่จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้เราบอกค่า Z จะหมายถึงจำนวนโปรตอนเพราะฉะนั้นจำนวนโปรตอนเท่ากับ6นิวตรอนจะเป็นเท่าไหร่ค่า A นี้จะเป็นโปรตอนบวกกับนิวตรอนดังนั้นจำนวนนิวตรอนก็จะเท่ากับ12ลบ6อะตอมนี้เป็นกลางเพราะฉะนั้นจำนวนโปรตอนกับจำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากันเพราะฉะนั้นเท่ากับ6ลองดูตัวอย่างต่อมาอย่าลืมว่าลักษณะนี้สัญลักษณ์ของธาตุใส่ A Z ลงไปโดยที่ A คือโปรตอนบวกนิวตรอน Z คือจำนวนโปรตอนหรือเท่ากับอิเล็กตรอนด้วยดังนั้นสัญลักษณ์ของธาตุตัวนี้ก็คือนิกเกิลแล้วเป็น59กับ28ชื่ออะตอมตัวนี้ก็คือนิกเกิลเลขมวลเท่ากับ59เลขอะตอมเท่ากับ28จำนวนโปรตอนก็คือ28จำนวนนิวตรอนก็เป็น59ลบ28ส่วนอิเล็กตรอนอะตอมเป็นกลางได้28เพราะฉะนั้นโจทย์ลักษณะนี้ไม่น่ายากเราลองมาดูอีกตัวหนึ่งก็เป็น Bi 209กับ83ชื่อตัวนี้ก็คือบิสมัทเลขมวลก็เท่ากับ209เลขอะตอมคือ83จำนวนโปรตอนก็คือ83จำนวนนิวตรอนก็คือ209ลบ83จำนวนอิเล็กตรอนก็คือ83หลังจากที่เรามองเลขมวลเลขอะตอมแล้วหากพิจารณา3ตัวนี้ที่เราเขียนโดยทั่วไปแล้วธาตุแต่ละตัวนี้มักจะมีจำนวนนิวตรอนใกล้เคียงกับโปรตอนแต่ธาตุที่หนักขึ้นหนักขึ้นจะมีจำนวนนิวตรอนค่อนข้างมากเมื่อไหร่ก็ตามที่อะตอมนั้นมีจำนวนนิวตรอนมากขึ้นมักจะเป็นสารกัมมันตภาพรังสีก็คือในที่สุดแล้วก็จะสลายตัวให้รังสีบางอย่างออกมาในการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุปกติแล้วจะใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวอย่างเช่นคาร์บอนเราก็จะใช้ C ตัวใหญ่หากว่าอักษรนั้นมีการซ้ำกันเช่นแคลเซียม CaSium ตัวนี้แคลเซียมมันก็จะขึ้นตัวคาร์บอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มใช้ตัวที่2แต่ต้องเป็นตัวเล็กเสมอเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าเขียนแคลเซียมเป็น C ใหญ่ A ใหญ่ตัวนี้ถือว่าไม่ถูกต้องหรือ C ใหญ่ A ใหญ่อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องส่วนคลอรีนตัวนี้คือคลอรีนก็เป็น C ใหญ่แล้วก็ L เล็กนะฮะหรือโบรอนขึ้นด้วยตัว B ใหญ่แบเรียมใส่ A เข้ามาโบรมีนใส่ตัว R เข้ามาดังนั้นการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุจึงมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งตัวอย่างเช่นถ้าหากนักศึกษามี CO กับ C ใหญ่ O ใหญ่2ตัวนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นธาตุเราเรียกว่าโคบอลเพราะประกอบด้วยคาร์บอนตัวใหญ่กับตัวเล็กแต่สารตัวนี้เป็นสารประกอบด้วยคาร์บอนทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเพราะฉะนั้นถ้าให้เขียนโคบอลต์แล้วนักศึกษาเขียนแบบนี้ก็จะถือว่าผิดทันที